รามีโอกาสได้พูดคุยกับยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะคุณบี้เดอสกานะคะในงานแมนฮอสตาไทยแลนด์ค่ะก็พูดคุยกันถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆใน YouTube นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีครีเอเตอร์เพิ่มมากขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะก็ยิ่งทำให้คึกคักนะคะทั้งแบรนด์แล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆก็จะมีทางเลือกมากขึ้นด้วยคนดูก็เช่นเดียวกันค่ะมีทางเลือกในการรับชมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องไม่หยุดพัฒนาช่องของตอนเองค่ะส่วนตัวคุณบี้เองเนี่ยทำช่อง YouTube มานานกว่า14ปีหากไม่พัฒนา ก็จะย่ําอยู่ที่เดิมคนดูก็จะหายไปนะคะแต่ว่าถ้าหากเราอยากให้มีคนดูเราอย่างต่อเนื่องก็ต้องพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆค่ะนอกจากจะพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วนะคะยังพูดคุยกันถึงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างยูทูบเบอร์รุ่นน้องก็คือคิวเทและทีมงานนะคะซึ่งคุณบี้ก็ให้กําลังใจมาด้วยค่ะหน้าที่ของคนที่อยู่ในองคนก์กรเขาเขา,เขารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่เขาคือหน้าที่อะไรแล้วเขาก็รู้ว่าเขา อยู่ในเลทไหนศักยภาพที่เขาทําได้ถ้าเขาอยากได้ที่ในเลทที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าเขาต้องย้ายสเต็ปลำดับงานขึ้นมาเช่นเดียวกันครับมันเหมือนกับงานในองค์กรทั่วๆไปเรื่องยินทาจะมันมีอยู่แล้วผปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมันเรื่องการยินทาเนาะพูดตรงๆในในตอนที่ผมทํางานประจาผมก็ยังก็ผมก็มมีสภาวะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเลเวลในการจัดการหรือความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมากกว่า ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในองค์กรที่มันมีการพูดถึงแต่อพูดในเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีหรือความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติผมมองว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าพูดตรงๆผมเนี่ยไม่อยากจะย้อนไปถึงการพูดถึงเคสของน้องคิวเทเยอะเนาะเพราะว่าทุกคนก็สามารถติดตามบนออนไลน์ได้อยู่แล้วแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานร่วมกับน้องเยอะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะน้องก็จริงๆตอนที่เกิดเรื่องตั้งแต่แรกก็ได้พูดคุยกับเราเราก็ เสนอทางออกอะไรเงี้ยก,ก็แชร์แชร์กันเพราะว่าผมก็อาจจะเคยมีเคสบ้างแต่ไม่ได้แบบว่าหนักเท่าน้องครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับน้องเนาะน้องก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีครับผม